สวัสดีค่ะช่างจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้จ๋าก็เนี่ยค่ะทยอยคุมฟางด้านล่างตรงเบิร์มข้างล่างเนาะเนี่ยลมมันมาด้านนี้ค่ะลมมันมาด้านนี้แรงมากจ๋าคุมไว้เมื่อวานอะแล้วมันเปิดขึ้นหมดเลยจ๋าคุมแค่ช่วงนี้นะคะมันเปิดขึ้นไปกองอยู่ข้างบนเลยค่ะหมดเลยจ๋าก็เลยลองเอามาคุมด้านเนี้ยลมมันมาด้านนี้ใช่ไหมคะยิ่งจ๋าก็เลยจะลองคุมแบบนี้ดูเห็นไหมคะเปิดขึ้นไปหมดเลยแย่ค่ะอย่างนี้ต้องไปคุมใหม่อีกอ่ะมันจะทำยังไงดีก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยถ้าคุมแบบเนี้ยพอลมปะทะแล้วมันก็ไม่เปิดขึ้นแต่อันนี้ยิ่งจ๋าคุมจากด้านบนลงด้านล่างมันก็จะเหมือนกับเมื่อวานที่ยิ่งจ๋าอยู่ข้างบนตรงนู้นแล้วก็คุมลงด้านล่างถึงแค่ตรงเนี้ยมาประมาณฟุต2ฟุตเนี่ยค่ะพอลมมามันก็เปิดขึ้นไปพอจะจ่าลงมายืนตรงตะพักข้างล่างตรงนี้แล้วก็คุมขึ้นไปจากด้านล่างขึ้นบนนะคะด้านล่างขึ้นบนแล้วลมมันก็ยังอยู่ดีค่ะจะจ่าไล่คุมไปถึงนู่นแล้วยังไม่เปิดค่ะแต่ตรงเนี้ยจะจ่าคุมจากข้างบนลงข้างล่างมันก็จะเหมือนเมื่อวานถ้าจะจ่าไปยืนคุมตรงนู้นมันก็คุมไม่ถึงค่ะมันก็คงจะปล่อยไปตามนี่ถากรรมแล้วแหละเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมันสูงค่ะน่าจะ3เมตรค่ะตะพักล่างถึงตรงนู้นอะตะพักตรงนู้นถึงตรงเนี้ยน่าจะ3เมตรนี่จ๋าไม่สามารถลงไปยืนได้ซึ่งเขาไม่ได้ทำขั้นบันไดไว้ให้เรายืนไม่ได้ทำตะพักเล็กไปเนาะมันยืนไม่ได้ยิ่งตรงนู้นยิ่งไม่ได้เลยมันก็ต้องปล่อยให้ต้องเอาเมล็ดข้าวหวานด้านอย่างเดียวเลยค่ะตรงนู้นไม่งั้นก็ต้องเอาตะไคร้ย่าแฝกปลูกตามแนวเนี่ยค่ะกันสไลด์เท่าที่เราเอื้อมถึงค่ะปลูกเลยนี่ค่ะลมจะเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจ๋าเพิ่งจะคุมไปเมื่อกี้เองแต่ตรงเนี้ยปะทะลมโอเคถ้าคุมจากข้างล่างขึ้นบนแล้วโอเคนะคะไม่เปิดแต่ถ้าเกิดคุมจากไปยืนข้างบนแล้วคุมลงมาข้างล่างเปิดค่ะเปิดไปแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเปิดไปแบบนี้เลยเนี่ยเสียเวลาคุมใหม่อีกเนี่ยเปิดลงมาคลองแบบนี้เลยจะทำยังไงดีก็ไม่รู้ถือเอาน้ำลดเดี๋ยวพอแห้งก็เปิดเหมือนกันค่ะค่ะวันนี้จะไล่คุมฟางจะพยายามแนวเนี้ยจะพยายามคุมแบบเนี้ยค่ะไม่รู้ฟางจะพอไหมแนวเนี้ยค่ะถึงสุดนู้นจะพยายามคุมแบบนี้แหละแต่ฝั่งอื่นก็จะคุมแค่ตรงนู้นค่ะไม่เปิดนะคะจ๋าจะพาไปดูฝั่งนู้นที่คุมไปเมื่อวานนี่แหละเปิดแล้วค่ะเปิดขึ้นมาหมดเลยลมพัดนะคะลอกขึ้นมาเป็นแผ่นเลยค่ะลมพัดก็ลอกขึ้นมาเป็นแผ่นเลยหลังจากที่เสร็จแล้วก็ต้องไล่คุมฟางจ๋าหว่านข้าวหมดแล้วนะคะตรงนี้หว่านข้าวเรียบร้อยแล้วหว่านข้าวเรียบร้อยแล้วนี่ก็รอคุมฟางคุมแค่ถึงตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ได้จะคุมเนี่ยด้านบนตรงเนี้ยคุมให้หมดงานเยอะไม่รู้จะเสร็จไหมถ้าใครมาจะได้ปลูกไหมดูแม่แฟนดูแม่ปูจ๋า85 86แล้วค่ะมาถึงก็จะปีนลงตรงนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยมายืนตรงนี้ถอดรองเท้าแล้วค่ะนั่งยองๆจะสไลด์ลงมาแล้วค่ะพี่จ๋าหันมาเจอพอดีบอกแม่ทำอะไรแกบอกว่าจะลงมาช่วยเนี่ยบอกว่าอย่าหาเรื่องถ้ากิ้งลงมานู่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่แกอยากช่วยค่ะแกก็เลยถอดรองเท้าเตรียมจะนั่งยองๆลงตรงนั้นแล้วนะคะเมื่อกี้แล้วจ๋ายืนคูฟังอยู่ตรงนั้นหันมาเจอพอดีกำลังถอดรองเท้าแตะแล้วนั่งยองๆจะลงมาค่ะ86 87แล้วนะคะนู่นน่ะจับเสียมเขี่ยดินแล้วจ๋าก็ว่าอย่าหาเรื่องลงมาเดี๋ยวกิ้งลงสระมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่คุ้มไม่ต้องช่วยเนี่ยค่ะจ๋าก็เนี่ยฝั่งเนี้ยจ๋าคุมแบบนี้ค่ะคุมแบบนี้มันไม่เปิดค่ะพอลมมันไม่ปะทะเนี่ยทั้งแถวเลยจ๋าคุมแบบนี้หมดเลยเนี่ยค่ะคุมได้ฝั่งเนี้ยคุมแค่ตรงเนี้ยได้แต่อันนี้ฝั่งนี้จ๋าก็จะคุมแค่ตะพักตรงนี้ค่ะเพราะหว่านข้าวหมดแล้วเนาะเนี่ยค่ะตรงนู้นเห็นไหมจ๋าคุมไปค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าก็พาคุมฟางอีกวันนึงเดี๋ยวถ้าเกิดจะจับคุมเรียบร้อยเสร็จจะค่อยจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะดูน้ำจะจับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะ
ลึกด้วยนะคะเริ่มลึกแล้วแต่ฝั่งโน้นน่ะที่มองเห็นดินน่ะก็คือมันเป็นฝั่งที่แมคโครเขาทำทางปีนขึ้นไปตามตะพักนะคะเพราะว่าเขาจะทำเกาะไว้เกาะนึงเอาไว้แมคเอาไว้งวงแมคโครเกาะแล้วก็เขาก็ขับรถปีนขึ้นไปที่จะลงคลิปช็อตนะคะนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาตรงโน้นมันก็เลยจะตื้นกว่าเขาขุดไม่ลึกแต่ฝั่งนี้มันจะลึกค่ะเห็นไหมมันก็จะมีตะลือน้ำอยู่ตรงนี้นะคะตาน้ำก็ไหลออกมาเริ่มใสแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าพาปลูกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสระของจ่าโคกหนองนาจ่าค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจ่าพาปลูกด้วยนะคะคุณจ่าพาปลูกโคกหนองนาของจ่าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะช่วยติดตามช่องจ่าพาปลูกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเดี๋ยวจ่าจะมีคลิปดีๆออกมาอีกแยะดูแม่แฟนเขาแม่ย่าแม่ของปู่จ๋าแม่อยู่เฉยค่ะเดี๋ยวก็ได้ไปหาหมอถ้าแกมันอยากช่วยค่ะเดี๋ยวจ่าก็ขนน้ำมานะคะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ที่จ่าพาปลูกก็ไว้แค่นี้นะคะพาคุณฟังเดี๋ยวมาดูตอนเย็นว่าจะสำเร็จแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะมาแถมให้ตอนเย็นอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ